วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะที่มือใหม่อยากจะปลูกบอนสีนะคะให้สวยๆงามๆนะคะทำยังไงวันนี้มีเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะไม่เปลืองปุ๋ยนะคะปลูกครั้งเดียวงามทั้งปีเลยค่ะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะปลูกต้นอะไรนะคะขั้นตอนแรกนะคะจะให้ดีที่สุดนั่นคือการผสมดินปลูกค่ะการที่ทำดินดีนะคะมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะนั่นคือต้นไม้เรางามแน่นอนนะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเข้ามาสอบถามแม่จิ๋มว่าดินร่วนปนใสที่บ้านไม่มีทำยังไงคะวันนี้แหละนะคะจะพาคุณผู้ชมมาปลูกต้นไม้มาปลูกบอนสีนะคะจากดินถุงนี่แหละค่ะจากร้านนี่แหละนะคะแต่ว่าก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะว่าทำยังไงในการผสมดินทำให้ต้นบอนของเราสวยงามได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยอันนี้จะเป็นหน่อค่ะที่จะพาคุณผู้ชมปลูกวันนี้นะคะก็จะมีช้างเผือกใบบัวนะคะนี่แล้วก็กวนอิมค่ะไปค่ะวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับการที่เราจะมาปลูกต้นบอนสีกันให้เขาสวยแล้วก็โตเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของดินปลูกในวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาใช้ดินถุงค่ะที่เราซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรไหนก็ได้นะคะอย่างของแม่จิ๋มนี่ทางการเกษตรเขาจะหมักนะคะก็เลยจะไม่มียี่ห้อนะคะก็จะมีดินนะคะดินร่วนมีแกบนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกมีเศษใบไม้ผุนะคะอยู่ในนี้เขาก็จะหมักไว้นะคะของคุณผู้ชมสูตรไหนก็ได้นะคะแล้วเราก็มาเพิ่มส่วนนี้ลงไปค่ะก็จะมีใบไม้ผุนะคะอย่างเช่นใบมะขามนะคะบ้านที่ถิ่นมีเนาะก็จะไปกวาดด้านล่างนะคะรวมกับขุยไผ่ใบไผ่นะคะเนี่ยบอนสีเขาจะชอบนะคะเพราะว่าใบมะขามเขาจะมีความเป็นกรดนะคะออกแบบเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะพอผสมกับดินปลูกเนี่ยบอนสีจะเจริญงอกงามดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเนาะใบไหนก็ได้ค่ะที่เรามีอยู่ที่บ้านแล้วเนาะกวาดๆรวมกันไว้ค่ะก็หมักไว้นะคะนำมาใช้ได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นเปลือกไข่นะคะนี่แม่สินไปบดไปตามแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีแคลเซียมนำมาผสมดินปลูกนะคะจะทำให้แบบว่าดินร่วนซุยค่ะพอย่อยสลายไปนะคะก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะกว่าจะย่อยสลายได้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยทำให้พืชผักของเราแข็งแรงก็ยังมีกรรมฐานในนี้นะคะแต่ว่าเราต้องผ่านความร้อนคือเราเอาไปตากแดดนั่นแหละนะคะจะให้ดีคือเอาไปคั่วให้แบบเกรียมๆตีน้ำตาลไม่ไหม้นิดนึงนะคะนั้นจะใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะผสมดินปลูกนะคะทำให้พืชผักแข็งแรงค่ะโตเร็วบอนซุยค่ะต่อไปค่ะปูนขาวกำจัดเชื้อราที่อยู่ในดินนะคะกำจัดไล่พวกแมลงตัวเล็กๆที่อยู่ในดินด้วยปรับสภาพดินด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะคะจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าน้ำปูนแดงราดรถทีหลังก็ได้นะคะเพื่อกำจัดเชื้อราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าดินมีเชื้อราไหมถ้ามีเชื้อราก็คือจะทำให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็ต้นบนของเราก็จะเป็นใบสีน้ำตาลนะคะใบเขาก็จะออกจะเน่านะคะต่อไปค่ะก็จะมีชูรสนะคะยี่ห้อใดก็ได้นี่แม่จิ๋มจะใช้กระตุ้นรากนะคะไปหาเครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะเป็นวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะเราเพิ่มวิตามินให้เขานิดนึงนะคะเขาจะได้แบบว่าติดเร็วนิดนึงจะได้ไม่เหี่ยวง่ายนะคะเพราะว่าเราย้ายต้นกล้าชิดไหนก็ตามนะคะต้นเขาก็จะแบบว่าโซมเหี่ยวๆยังไม่สดชื่นใช้ตัวนี้ค่ะช่วยได้เยอะทีเดียวค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยเนาะอ๋อส่วนกระถางนะคะคุณผู้ชมวันนี้คือช้างเผือกใบบัวนะคะต้นเขาจะใหญ่นิดนึงไม่ถึงจะใช้กระถางประมาณนี้ใหญ่หน่อยนะคะส่วนกวนอิมนะคะกวนอิมก็จะใช้กระถางเล็กลงมานิดนึงค่ะจะให้เขาเป็นพุ่มเนาะเนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะว่าจะใช้กระถางเล็กหรือกระถางใหญ่ได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวไม่จิ้มขออนุญาตเทดินนะลงไปผสมกันก่อนค่ะนี่ก็เทลงไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะนี่จะเป็นดินที่ทางเกษตรเขาหมักไว้นะคะก็จะมีแกลบด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมผสมดินเองนะคะก็ดินร่วนนะคะ2ส่วนค่ะปุ๋ยคอกนะคะ1ส่วนแล้วก็แกลบนะคะ1ส่วน
เศษใบไม้ผุนะคะอีกหนึ่งส่วนแกลบคุณจะเป็นแกลบเก่านะคะคุณมิ้นเราก็เพิ่มด้วยเปลือกไข่นะคะสัก 3-4 ช้อนนะคะแล้วแต่ค่ะไม่จิ้มแซมปูนขาวค่ะ2ช้อนโต๊ะอันนี้ไม่จิ้มใส่ดิน2ถุงนะถ้าใส่ถุงเดียวนะคะก็ใส่ช้อนเดียวเนาะต่อไปเศษไม้นะคะสักส่วนนึงดีกว่าเรานำไปทิ้งนะคะเศษใบไม้เรานำมาปลูกต้นไม้ได้บอนสีเขาจะชอบมากคุกเขาดินให้เข้ากันเลยค่ะคือเขาจะชอบดินแบบโปร่งๆโล่งๆค่ะระบายน้ำได้ดีนะคะเสร็จแล้วค่ะนำลงกระถางปลูกได้เลยนะคะก้นกระถางคุณผู้ชมจะลองด้วยถ่านหรือว่ากาบมะพร้าวขุยมะพร้าวได้หมดเลยนะคะแต่ว่าขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวเราต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเพื่อล้างสารแทนนินค่ะที่อยู่ในกาบมะพร้าวนะคะออกไปให้เยอะถ้าเราใช้โดยที่ไม่ล้างเนาะมันก็จะไปสะสมอยู่ตรงก้นกระถางค่ะทำให้พืชของเรานะคะแคระแกรนไม่โตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างสารแทนนินตัวนี้ค่ะออกก่อนนะเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะแม่จิ๋มจะใช้ถ่านรองก้นกระถางนะคะ1แก้วค่ะเทลงไปเลยนะคะแล้วก็นำดินลงไปเลยจ้านี่วันนี้เรามาปลูกกวนอิมกันค่ะนี่อันนี้ก็คือนำแบบว่าเป็นหน่อเป็นต้นมาเลยนะคะไม่ใช่หัวนะคะนี่แม่จิ๋มจิ้มออกมาจากกระถางนะคะก็คือนำดินติดมาด้วยปลูกเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมใบเขาเนี่ยจะยังไม่ตั้งนะคะอย่างใบเนี้ยหักไปแล้วไม่เป็นไรนะคะตัดออกเลยยึบไม่ต้องเสียดายนะคะนี่เขาจะมีอันนี้มาใหม่คุณผู้ชมก็หาไม้ค้ำนะคะเป็นไม้ไผ่หรือว่าเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะรอให้ก้านให้ลำต้นเขาสามารถที่แบบว่าจะตั้งตรงด้วยตัวเองก่อนนะคะเราค่อยเอาไม้ออกเนาะใช้เศษผ้ามัดหรือว่าเป็นเชือกฟางก็ได้นะคะลมแรงมากๆเลยค่ะอาจจะพัดนะคะเพราะเขายังไม่แข็งแรงเนาะพัดทำให้ก้านกับต้นเขาเนี่ยหักได้นะคะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเห็นลมพัดไหมเนี่ยเป็นแบบนี้แหละนะคะเสร็จแล้วรดน้ำค่ะวิธีรดน้ำช่วงที่เราปลูกเสร็จใหม่ๆมีเคล็ดลับค่ะมีจะใช้น้ำ10ลิตรนะคะผงชูรสค่ะกระตุ้นรากให้เขาติดเร็วนะคะเดินเร็วเป็นช้อนเล็กนะคะช้อนไอติมนะคะนี่ถ้าเป็นช้อนแกงเราก็สักประมาณสักครึ่งช้อนก็ได้ค่ะประมาณนี้ตามด้วยวิตามินนะคะB3 B5 B6 B12 ค่ะต้นบอนสีของเราจะได้สดชื่นเนาะไม่เหี่ยวง่ายแล้วติดเร็วนะคะแล้วก็นำไปรดบอนสีเราเลยค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะสัก 2-3 วันเนาะแล้วค่อยนำออกแดดนะคะค่อยๆรดนะคะรดน้ำทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะแต่ถ้าแบบว่าช่วงฝนตกบ่อยๆนี้เราก็ดูตามสภาพอากาศนะคะตอนนี้เราก็จะได้นะคะบอนสีค่ะสีสวยสดต้นแข็งแรงเป็นพุ่มเร็วค่ะพาไปชมที่ปลูกไว้แล้วนะคะตอนนี้แตกกอเป็นพุ่มสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะThank you.
ชมมือใหม่นะคะอยากจะปลูกบอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทำดูนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะบอนของเราก็จะสวยทุกกระถางทุกต้นเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ